มาต่อกันที่สถานการณ์ไวรัสเมอร์นะคะที่ตอนนี้เกาหลีใต้ประสบปัญหาว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเดินทางเข้าไปรับการรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะว่ากังวลว่าจะติดเชื้อไวรัสนี้ค่ะโดยสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต่างๆที่ระบุว่าเวลานี้มีผู้คนมาใช้บริการน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดคาดว่าเป็นเพราะความตื่นกลัวจากการติดไวรัสเมอร์นะคะที่ได้รับการระบุว่าการแพร่กระจายเชื้ออยู่ตามโรงพยาบาลทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อกันอยู่ภายในโรงพยาบาลเท่านั้นจนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น108คนมีผู้เสียชีวิต9คนนักท่องเที่ยวต่างชาติวิตกกังวลกับการเดินทางไปเกาหลีใต้ล่าสุดฮ่องกงประกาศเตือนภัยขั้นเกือบสูงสุดแก่ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศนี้ส่งผลกระทบกับทัวร์เกาหลีใต้ที่ถูกยกเลิกจำนวนมากขณะที่ประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮแห่งเกาหลีใต้ก็ประกาศเลื่อนการเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อดูแลสถานการณ์ในประเทศขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ยังมั่นใจนะคะว่าควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ภายในสัปดาห์นี้ดูจากสถานการณ์อัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีจำนวนลดลงทางด้านองค์การอนามัยโลกได้นำยอดผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยโรคเมอร์ในเกาหลีใต้ร่วมกับยอดทั่วโลกระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตด้วยไวรัสเมอร์ทั่วโลกล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น448คนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 1,257 คนนับจากที่เริ่มพบการระบาดครั้งแรกที่ซาอุดิอาระเบียในปี2555โดยองค์การอนามัยโลกยังไม่ออกประกาศเตือนการเดินทางเยือนเกาหลีใต้